เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สนไหมเที่ยวอวกาศราคาแค่4ล้านบาทเรากำลังพูดถึง Spaceship Neptune นะครับยานท่องเที่ยวอวกาศลักษณะคล้ายบอลลูนขนาดยักษ์สามารถเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆทำให้คุณได้สัมผัสความมืดของห้วงอวกาศได้นานถึง2ชั่วโมงยานลำนี้เป็นของบริษัท Space Perspective นะครับที่ต้องการสร้างความแตกต่างในการท่องเที่ยวอวกาศด้วยการใช้เวลาในการท่องเที่ยวบนท้องฟ้ามืดนานกว่าผู้ให้บริการเจ้าอื่นที่ขึ้นไปแค่ไม่กี่นาทีหรืออาจจะจัดทริปท่องเที่ยวบนสถานีอวกาศนานาชาติISS จึงไม่ได้สร้างความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยวอันแสนแพงนี้เท่าไหร่ครับยานบอลลูนยักษ์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 19.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยอาศัยพลังงานจากแก๊สไฮโดรเจนและเนื่องจากบอลลูนจะเคลื่อนที่ไปช้าๆทำให้คุณสามารถดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่มองลงมาจากชั้นบรรยากาศโลกและเพลิดเพลินกับการรับชมเส้นขอบฟ้าได้อย่างเต็มที่ครับภายในบอลลูนตกแต่งสวยหรูลักชัวรี่ใช้สีโทนเข้มเพื่อลดการสะท้อนแสงนะครับมีกระจกใสรอบตัวบอลลูนทำให้คุณได้มองเห็นวิว360องศามีสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้คุณได้ใช้งานสามารถอัพรูปหรือจะไลฟ์ให้เพื่อนๆที่อยู่บนโลกได้อิจฉาก็สามารถทำได้ครับแต่หนึ่งประสบการณ์ที่อาจจะขาดหายไปคือสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเพราะว่าเจ้า Spaceship Neptune จะอยู่เหนือพื้นโลกราว32กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแตกต่างจากผู้ให้บริการเจ้าอื่นที่นิยมเดินทางไปยังความสูง100กิโลเมตรที่ชั้นคามาลายซึ่งอยู่ในจุดขอบสุดของชั้นบรรยากาศโลกทำให้สัมผัสกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้ครับสำหรับเที่ยวบินแรกของ Space Perspective นะครับคาดว่าสามารถให้บริการได้ภายในปี2024ครับสนนราคาตั๋วเที่ยวบินต่อคนอยู่ที่ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,200,000 บาทเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวอวกาศนะครับเพราะราคาเบากว่าเจ้าอื่นอย่าง Virgin Galactic นะครับอยู่ที่ 14.5 ล้านบาทหรือ SpaceX นะครับที่ขึ้นไปพักบนสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ